ถามว่าตำแหน่งนี้สำคัญแบบไหนอย่างไรบ้างท่านผู้ชมครับประธานสภานะซึ่งเป็นประธานรัฐสภาโดยตําแหน่งด้วยคือเรื่องนี้จะมีการเลือกกันก่อนเลยอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมครับตอนนี้กกตเขาแค่รับรองการนับคะแนน ยังไม่ได้รับรองสสนะอาจจะมีสอยได้และใน60วันเขาก็ต้องประกาศให้ได้ครบ95%เป็นอย่างน, ой, น้อย475คนเคนพอไปถึงปุ๊บอาทิตย์นี้เปิดประชุมสาภาเปิดประชุมก็จะเอาคนที่วัยวุิสูงสุดก่อนเพราะยังไม่รู้ใครจะได้ตำแหน่งใช่ไหมฮะเอาคนที่วัยฒิสูงสุดก่อนไปนั่งเป็นประธานชั่วคราวแล้วท่านก็จะเอาละจะมีการโหวตการจะให้ใครเป็น ใครเสนอก็ได้นะสสคนไหนเสนอใครขึ้นมาเป็นประธานสภาก็ได้แต่เสนอแล้วต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า20คนนะค เพราะฉะนั้นมันต้องคุยกันมาก่อนไม่ใช่อยู่ๆนะ,ะสมมติคุณสุพรวันั่งอยู่ในสภายอยากจะเสนอใครก็ได้ไม่มีใครเห็นด้วยนะ oh. ส่วนใหญ่เขาก็คุยมาก่อนแหละพักไหนจะเสนอใครทีนี้ถ้าเกิดเสนอคนเดียวนะคนนั้นก็ได้เป็นไปเลยถ้าไม่มีคู่แข่งแต่ถ้ามีคู่แข่งมีคนเสนอหลายชื่อและมีการรับรองเนี่ยเขาก็จะมาโหวตกันแล้วก็จะเป็นการโหวตลับด้วยนะฮะไม่ต้องออกชื่อว่าใครเลือกใครพอลงมติแล้วก็มีการประกาศฮะแล้วก็ให้เลขาเนี่ยมีหนังสือแจ้งไปที่นายกซึ่งตอนนี้ก็เป็น บิ๊กตู่นะฮะเพราะว่าก็ต้องมีการนําเสนอประธานเข้าไปก่อนอกขนนาความขึ้นทูลเกล้าตรงนี้แหละผมแทรกให้นิดหนึ่งพอเป็นการโหวตรับหลายคนเลยบอกว่าเอางี้นี้ไหมล่ะถ้าตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้ใครเป็นประธานสภา,าระหว่างสองพักก็ไปโหวตกันในนั้นเลยสิตรงนั้นรู้เลยเอธอิเน,นี้ฮะก็ต้องถามว่าระหว่างสองพักท่าน290กว่าเสียงแล้วที่เหลือจะโหวตให้ใครน่าจะิงเออแล้วคนที่เสนอแบบเนี้ยเขาก็น่าจะคิดว่าเขาได้เปรียบอ่ะ ทีนี้ถามว่าบทบาทประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นประธานรัฐสภาด้วยเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาต้องเป็นประธานในที่ประชุมท่านผู้ชมก็จะเห็นเวลามีการอภิปรายใช่ไหมท่านประธานขอประท้วงประธานก็ต้องเอาและท่านจะมีสิทธิ์ประท้วงไมมประท้วงเรื่องไหนจะให้ประท้วงหรือเปล่าท่านประธานช่วยวินิจฉัยในข้อบังคับนี้หน่อยประธานก็เลยต้องแม่นในกฎเกณฑ์ฮะและก็ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใช่ว่าฝั่งหนึ่งจะประท้วงแหลกล้านอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้พูดเลยเขาก็จะมีการขอประท้วงท่านประธานเลยครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้2ก็คือเป็นการกำหนดการประชุมรัฐสภาดูควบคุมดาเนินกิจการของรัฐสภาฮะจะเอากฎหมายตัวไหนอะไรเข้ามาคุยก่อนในวาระไหนเนี่ย เออก็ต้องเป็นประธานที่เป็นคนกลั่นกรองรักษาความสงบเรียบร้อยจะเห็นไหมฮะช่วงก่อนหน้าใครจะทําอะไรจะเอาอะไรเข้าบางทีร้อนไปถึงประธานชวนชประธานจะอนุมัติประธานจะไม่ได้ใช้ว่ายังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทําการใด,ดก็ตามแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้หลายคนบอกมันเป็นประเด็นร้อนก็คือว่าเรื่องแรกๆเลยที่ประธานต้องทำฮะคือพอท่านได้ประธานแล้วก็มีการทลเกล้าวชื่อไปแล้วบทบาทต่อมาท่านก็ต้องเป็นผู้นําประชุมและการประชุมครั้งนั้นก็คือ ใครจะได้เป็นนายกนี่แหละคือยกแรกของประธานสภาที่ตอนนี้ใครๆก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะได้ไปครองฮะทออ้าทายพอสมควรนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามกันต่อกับเก้าอี้ประธานสภา